สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวเด็ด Manager ประจำวันที่14มีนาคมครับรายการที่จะนำข่าวยอดนิยมจากเว็บไซต์ Manager Online มาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยครับแล้ววันนี้เราก็มีข่าวสารมากมายนะครับที่ฮอตฮิตมากเลยนะครับโอ้โหในเว็บไซต์ของเรานะฮะ Manager Online ฮะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมอย่างที่คุณกิตตินันท์บอกไปนะครับข่าวแรกนี่เป็นเรื่องราวอะไรครับคุณกิตตินันท์เรื่องนี้ก็ต้องขอเตือนนะครับสำหรับอย่างเป็นช่วงฤดูร้อนใช่ไหมฮะก็ต้องรักษาสุขภาพกันด้วยช่วงนี้หน้าร้อนครับเราก็รู้อยู่ว่าหน้าร้อนแต่ว่ามันเลื่อมเลยฮะโอ้ยอันนั้นเป็นสุขภาพใบหน้าคุณนะได้ไงฮะได้ไงก็มีเรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้นนะครับก็คือเป็นเรื่องของคนที่ฝืนใจฮะไม่ไปหาหมอเพราะคิดว่าไม่เป็นอะไรอันนี้สำคัญมากนะฮะก็ปรากฏว่าก็พบจุดจบที่แบบเกิดอะไรขึ้นน่าเศร้าฮะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับตำรวจรับแจ้งพบศพนักศึกษาชั้นปีที่2มหาวิทยาลัยกรุงเทพวัย21ปีนอนเสียชีวิตอยู่ข้างเตียงและภายในห้องยังเปิดแอร์อยู่นะครับเมื่อสอบถามพยานจึงทราบว่าผู้ตายเกิดไม่สบายและมีโรคเลือดจางญาติจะพาไปหาหมอก็ไม่ยอมไปนอนอยู่ในห้องกระทั่งน้องสาวและแม่ได้ไปส่งคุณพ่อที่สนามบินพอกลับมาก็พบว่าห้องล็อกจากทางด้านในก็เลยต้องให้เจ้าที่เกี่ยวข้องดูแลอาคารมาช่วยเปิดห้องนะฮะก็พบว่าตัวเธอก็เสียชีวิตแล้วนะครับบางทีคืออย่างเธอเนี่ยเป็นโรคประจำตัวด้วยใช่ครับนะครับก็คือสุขภาพที่ผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะจากเมื่อวานนี้นะฮะผมขอเมานิดนึงฮะโอ้เขาไปฟิตเนสด้วยนะครับโอ้เมื่อวานนี้เมากันมันเดย์นะครับไปแอบถ่ายแต่เสียดายครับว่าภาพของเขานะโอ้โหใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วนะไม่งั้นเราจะได้เห็นเล่นเสร็จแล้วจะกลับบ้านเราจะได้เห็นนะครับคุณกิตตินันท์พยายามทำสุขภาพดีมากขึ้นโดยการไปฟิตเนสเป็นเรื่องที่ดีอันนี้ผมชมนะครับต่อกันที่เรื่องราวนี้ฮะต้องบอกว่าลุงคนนี้เนี่ยสุดยอดจริงๆเลยนะครับเขาบอกว่าอันนี้เป็นประเพณีของเขาที่สุโขทัยครับแต่ว่าลุงคนนี้นะฮะเขาทำอย่างนี้ครับเขาใช้มือเนี่ยปีนขึ้นไปที่ยอดพระปรางฮะพระปรางองค์เบลิ่มนะฮะเนี่ยฮะดูในภาพสิฮะโอ้โหลุงก็ชิวเลยฮะแล้วใช้หลังปีนด้วยนะไม่ใช่ใช้หน้าปีนใช่ครับโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆเลยนะครับสำหรับลุงคนนี้ครับลุงวัย63ปีครับซึ่งเป็นชาวสุโขทัยครับผู้สืบทอดหน้าที่นะฮะปีนยอดองค์พระปรางด้วยมือเปล่านะฮะไม่ได้ใช้สลิงไม่ได้ใช้สแตนเลยนะฮะสแตนอินนะฮะแถมยังใช้ท่ายากด้วยครับด้วยการหันหลังไต่ปีนนะฮะอย่างที่คุณกิตตินันท์บอกไปนะครับภายในงานประจำปีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหารครับหรือว่าวัดพระปรางอำเภอศรีสัชนาลัยครับจังหวัดสุโขทัยนะฮะซึ่งจัดมานานแล้วกว่า103ปีนะฮะเพื่อนำผ้าขาวผ้าแดงนะครับที่พุทธศาสนิกชนนะฮะร่วมกันถวายเนี่ยไปห่มบนยอดครับโดยประเพณีนี้นะครับจัดขึ้นตั้งแต่สมัยสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่10เลยนะเสด็จตรวจสังฆมณฑลฝ่ายเหนือครับแล้วก็โปรดให้รื้อฟื้นประเพณีนี้ขึ้นมาอีกครั้งครับซึ่งเขาก็ฝึกฝนนะฮะหมายถึงว่าคุณลุงคนนี้นะฮะฝึกฝนการปีนนะฮะมาตั้งแต่ปี2518นะครับคุณกิตตินันท์ยังไม่เกิดเลยนะครับแล้วก็รับหน้าที่ต่อมาเรื่อยๆครับจนถึงปัจจุบันครับรวมแล้ว42ปีในการทำหน้าที่นี้นะฮะส่วนสาเหตุครับที่ต้องหันหลังปีนนะฮะอันนี้สงสัยกันมากคุณกิตตินันท์ก็สงสัยนะฮะเพราะว่าเมื่อปีนถึงบริเวณที่เป็นกรีบขนุนนะฮะที่เรียงรายรอบองค์พระปางนะฮะถ้าปีนด้านหน้าเนี่ยอาจจะพลัดตกลงมาได้ก็เลยต้องใช้แขนนะครับคล้องระหว่างช่องกรีบขนุนค่อยๆดันตัวขึ้นไปครับโอ้โหแล้วคืออายุ60กว่าความแข็งแรงนะครับของร่างกายโดยเฉพาะแขนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเลยนะจริงๆนะฮะแต่ก็ยังปีนได้นะฮะถือเป็นการสืบทอดประเพณีไงครับนะปิดท้ายนะฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับยันอาจารย์หนูกันภัยนะฮะยันอาจารย์หนูซึ่งเป็นยันที่อาจจะเรียกได้ว่ามีชื่อเสียงโอ้ฮอตฮิตมากทั่วบ้านทั่วเมืองในยุคหนึ่งครับปรากฏว่าสื่อนอกนะฮะสื่อต่างประเทศก็ออกมาพูดถึงยันอาจารย์หนูอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าพูดถึงกันแบบแรงมากยังไงฮะเรื่องนี้นะฮะเกี่ยวข้องกับสื่ออังกฤษนะครับเดอะซันไปทำข่าวก็สิบเมาส์นางเอกระดับโลกอย่างแองเจลิน่า โจลี่คนนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเขาเคยมาสักยันอาจารย์หนูด้วยใช่ฮะกันภัยนะก็เพิ่งมาสักยันเพิ่มอีก3จุดบนแผ่นหลังนะฮะระหว่างหยุดพักจากการถ่ายทำภาพยนตร์ที่ประเทศกัมพูชาก็มาเมืองไทยนะฮะโดยหวังจะพันธนาการในทางเสียรักระหว่างเธอกับอดีตสามีแบรดพิตต์แต่ไม่กี่เดือนหลังจากนั้นทั้งคู่ก็มีอันต้องเลิกลากันหลังอยู่กินกันมานานถึง12ปีนะฮะแต่ถึงกระนั้นเธอก็ได้ให้สัมภาษณ์ยืนกรานว่าพวกเขาและ ลูกๆทั้ง6คนจะเป็นครอบครัวตลอดไปหนึ่งในนั้นก็มี3คนที่เป็นบุตรบุญธรรมอีกด้วยจริงๆเขาอาจจะไม่ได้สักเพราะว่าต้องการที่จะให้คล้องเรื่องของความสัมพันธ์หรือเปล่า อันนี้ผมไม่ทราบนะครับเพราะบางทีคือฝรั่งบางคนเนี่ยสักเขาอาจจะสักด้วยความสวยเขาบอกว่าอันนี้คือความสวยของเขาด้วยแฟชั่นว่าอย่างนั้นอาจจะไม่เชิงมั้งอาจจะเป็นการศิลป์เพราะว่าฝรั่งเขามองไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราเนี่ยมองเรื่องของพุทธานุภาพไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะเกี่ยวกับคาถาอาคมอะไรเงี้ยเรื่องของการป้องกันภัยใช่แต่ว่าสำหรับของฝรั่งเนี่ยเขาอาจจะมองในมุมของศิลปะก็ต้องดูกันต่อไปนะฮะถึงเหตุผลที่แท้จริงว่าเธอสักไปทำไมก็อยากฝากไปถามด้วยนะฮะคุณแองเจลิน่าโจลี่ถ้าคุณเจอนะครับผมส่วนช่วงหน้าจะมีเรื่องราวอะไรฮอตตามมาอีกนั้นพักสักครู่ครับ